ขอบคุณคุณนะคุณนางกรมากนะครับครับผมครับขออนุญาตเริ่มใหม่นะครับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มของผมก็จะมานําเสนอเรื่อง Analog Signal Conditioning นะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่ม5คนนะครับคือนายนฤพลเพชรเหลืองตระกูลนะครับนายภูมิเนียนแจ่มนายธนภัทรพรมทิพย์ครับนายคุณากรขำนาคนะครับแล้วก็นายอภิสิทธิ์น้อยพงษ์นะครับจากวงจรที่ผมได้มาข้างต้นนะครับจะเป็นวงจรนี้เลยนะครับจะเป็นวงจร non inverting summing amplifier นะครับก็คือวงจรขยายสัญญาณแบบรวมสัญญาณไม่กลับด้านนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่ผมได้มาเนี่ยก็คือ vs จะต้องเท่ากับ v 1บวก v 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ MATLAB นะครับที่ผมได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะไปแสดงให้ดูอีกทีตอนพรีเซนต์หลังจากพรีเซนต์นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นสโคปสัญญาณของผมนะครับสโคปสัญญาณเส้นสีเหลืองนี้ก็คือเป็นสัญญาณเดิมนะครับที่ยังไม่โดนขยายนะครับส่วนสัญญาณเส้นสีน้ําเงินเนี่ยครับหรือสีฟ้าเนี่ยครับเป็นสัญญาณที่ถูกการขยายแล้วนะครับแต่นี้ก็จะเป็นตารางค่าต่างๆนะครับที่ได้ทั้ง MATLAB แล้วก็คำนวณมือนะครับไทม์นี่ก็เป็นช่วงเวลานะครับก็มี V reference V out มีค่า MSE นะครับช่องนี้มีเบต้านะครับโอเคครับพอเราได้ค่าทั้งหมดมาแล้วเนี่ย V max ก็จะเท่ากับสัญญาณที่ยังไม่ถูกขยายนะครับคูณด้วยสัญญาณที่ขยายแล้วนะครับก็จะเป็นสัญญาณเดิมนะครับก็จะเป็น1ครับคูณด้วยสัญญาณที่ถูกขยายแล้วก็จะเป็น 2.1 ครับV max ของผมก็จะได้เท่ากับ 2.1 ครับส่วนค่าของ MSE เนี่ยครับก็คือผมคำนวณมาแล้วจาก V out ลบด้วย V reference ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับค่าที่ได้ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ค่า MSE ผมก็จะเท่ากับ 26.809 นะครับส่วนค่า PSNR เนี่ยครับจากสูตรก็จะเท่ากับ10 log นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับคูณด้วยค่าของสัญญาณเดิมนะครับคูณด้วยค่าสัญญาณที่ขยายแล้วยกกำลัง2นะครับส่วนด้วยค่าของ MSE นะครับสมการที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่า PSNR ของผมก็จะได้เท่ากับลบ 7.8384 นะครับซึ่งเงื่อนไขในโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ VS จะเท่ากับ V1 บวก V2 นะครับ VS ก็จะเท่ากับ 0.1432 เลยครับโอเคครับผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวจะไปแสดง MATLAB ให้ดูครับพัดพัดเปิด MATLAB หน่อยอยู่ดีๆไม่อ่ะโอเคดีมเปิด MATLAB หน่อยดีมเห็นหน้าจอไหมแจ็คเห็นครับเห็นครับเห็นนี่นะครับจากเงื่อนไขที่ได้นะครับก็จะ VS นะครับก็จะเท่ากับ 0.1432 นะครับซึ่งจะเท่ากับ V1 บวก V2 นะครับค่าก็จะเท่ากันเลยนะครับโอเคครับกลุ่มของผมก็นำเสนอจบเพียงเท่านี้ครับ
มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีใครมีคำถามอะไรถามไหมฮะตรงสไลด์ที่หา PSNR ครับครับผมเป็น1คูณ 2.1 ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอเคครับตรงฝาแค่ตรงนั้นนะครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับโอเคน่าจะไม่นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลงคะแนนนะครับ